แต่ว่าถ้าทายไม่ถูกขี้เกียจทายก็ขยับเข้ามาเลยเพราะว่ากรมการค้าภายในเนี่ยเขาจะพาไปสำรวจสถานการณ์ราคาสินค้านะหลังสงกรานต์ที่มันทรงตัวแต่ว่ามันก็พบว่ามีสินค้าที่ขายดีช่วงนี้อ่ะที่ถามคุณผู้ชมไปเนี่ยนะคะถ้าคิดไม่ออกบอกให้เลยตอนนี้ก็แล้วกันนะคะมันเป็นกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทพัดลมเครื่องปรับอากาศนี่แหละค่ะอดไปเลยนะคะลิ้นจี่ค่อมลำเจียกถ้าต้องการสั่งซื้อได้หลังใหม่ค่ะเอาล่ะมาดูเรื่องนี้นะคะร้อยตรีจากกลายอดมณีนะคะรองอธิบดีกรมการค้าภายในเนี่ยนะคะบอกว่าจากการลงพื้นที่นะคะสำรวจสถานการณ์การค้าที่ห้างแมคโครสาขานครอินหลังจากที่หมดเทศกาลสงกรานต์ประชาชนเนี่ยจับจ่ายใช้สอยตามปกตินะคะหลังจากการเดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดโดยภาพรวมราคาสินค้าก็พบว่าก็ยังทรงตัวอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาหารสดหมูเนื้อแดงกิโลกรัมหนึ่งก็ประมาณ127ถึง129บาทน่องไก่ติดสะโพกกิโลกรัมละ69บาทไข่ไก่เบอร์3นะคะฟองละ3บาท7สตางค์ค่ะกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นข้าวสารบรรจุถุงน้ำหมั่นพืชซอสปรุงรสอาหารกระป๋องนมนะคะสบู่แชมพูผงซักฟอกตรงนี้ไม่ได้ปรับขึ้นราคาค่ะเช่นเดียวกับกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเฉพาะพัดลมแล้วก็เครื่องฟอกอากาศเป็นสินค้าขายดีในช่วงนี้เลยละค่ะรองอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่าแม้ต้นทุนวัตถุดิบจะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาทั้งค่าจ้างเอ่ยค่ะไฟค่าน้ำเนี่ยนะคะแต่ว่าก็ยังมีปัจจัยที่ช่วยบรรเทาภาระต้นทุนของผู้ประกอบการได้ส่วนหนึ่งอย่างเช่นเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงกลางปีที่แล้วและราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับลดลงเหลือไม่เกินลิตรละ33บาทต่อลิตรดังนั้นนะคะเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพให้ประชาชนและกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นกรมการค้าภายในจึงขอความร่วมมือผู้ผลิตผู้จำหน่ายสินค้าจำเป็นต่างๆตรึงราคาสินค้าไว้ก่อนนะคะซึ่งกรมเนี่ยจะมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อดูแลความเป็นธรรมในการจำหน่ายสินค้าและก็บริการนั่นเองค่ะ